วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งชาวไนจีเรียอาจได้ย้ายมาร่วมทัพเชลซีในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้หลังมีรายงานว่าเจ้าตัวยังคงสนใจที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกและเชลซีพร้อมใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อละลายเซ็นของเขาโอซิมเฮนซึ่งถูกปล่อยยืมตัวจากนาโปลีไปเล่นให้กับกาลาตาซารายด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลกำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยการยิงไป2ประตูและทำ2แอสซิสต์จาก3นัดแรกส่งผลให้กาลาตาซารายสนใจที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาแต่ต้องเจอกับการแข่งขันอย่างหนักจากเชลซีตามรายงานจากคอเรียเดลโลสปอร์ตระบุว่าค่าฉีกสัญญาเดิมของโอซิมเฮนกับนาโปลีซึ่งเคยสูงถึง130ล้านยูโรราว109ล้านปอนด์จะไม่มีผลอีกต่อไปหลังจากเขาย้ายไปร่วมทีมกาลาตาซารายด้วยสัญญายืมตัวโอซิมเฮนเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีมาโดยตลอดและมีรายงานว่าทางสิงห์บลูได้ส่งตัวแทนไปเจรจากับนาโปลีแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่การเจรจาล้มเหลวทำให้กองหน้าวัย25ปีเลือกย้ายไปเล่นกับกาลาตาซารายชั่วคราวอย่างไรก็ตามโอซิมเฮนยังคงมีความปรารถนาที่จะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมอีกครั้งในเดือนมกราคมนี้หากเชลซีสามารถปิดดีลได้ด้วยค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด์